สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกคุยกันเพลินๆคุยกันจันทร์พุธศุกร์ครับสวัสดีครับรายการคุยกันวันจันทร์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วครับกับเป็นการคุยกันวันจันทร์แบบสบายๆนะครับหลังจากที่เข้าไปพักผ่อนสงกรานต์มานะครับคราวที่แล้วก็ได้บอกให้ฟังในเรื่องของสงกรานต์ที่อุดร นะครับเป็นการพาน้ำเที่ยวที่อุดร นะครับผมกับพญามจะพาไปน้ำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่ผมไปนะครับเพราะว่าจะไปประชุมหรือว่าไปส่วนตัวนะครับหลังจากเดินทางกลับมาแล้วก็จะนำเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยนะครับมาบอกให้ท่านผู้ฟังรับฟังนะครับก็ได้ไปทำบุญนะครับในช่วงสงกรานต์ได้ไปวัดป่าชาติสมบัตินะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ไปที่วัดบุญญานุสรณ์นะครับไปทำบุญให้บุพการีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ย่ามสงกรานต์นะครับเป็นการรียูเนียนหรือว่าเป็นการพบปะของญาติทั้งหลายนะครับก็เป็นโอกาส1ปีนะครับมี1ครั้งนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเนื่องจากว่าเป็นปีที่อากาศร้อนนะครับหลายพื้นที่นะครับก็แห้งแล้งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ปรากฏว่าบางพื้นที่ก็มีเป็นพายุเหมือนกับพายุอากาศร้อนเนี่ยนะครับโผล่เข้ามาก็เป็นจังหวะนะครับช่วงนี้ก็มีโอกาสที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าจังใดก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับก็พยายามรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับร้อนอีหลีนะครับทุกท่านถ้าอยู่ข้างนอกกลางแดดก็ต้องพยายามรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากว่าแดดจ้านะครับประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่แดดจ้าอีหลีนะครับแล้วก็อากาศร้อนตลอดทั้งปีนะครับถ้าเทียบกันกับทั้งยุโรปหรือว่าอเมริกาหรือว่าประเทศอื่นๆที่เขามีฤดูหนาวแบบหนาวอีหลีเนี่ยนะครับเขาก็คงจะต้องแสดงว่าการปรับตัวเนี่ยนะครับของคนที่อยู่ในอากาศร้อนเนี่ยนะครับร้อนตลอดปีเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับช่วงที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่บางเทื่อเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเวลากลับมาเมืองไทยนะครับก็ยังปรับตัวกับอากาศบ่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยร้อนตลอดปีแล้วก็ถึงแม้ว่าผมเนี่ยกลับมาเมืองไทยได้ประมาณปีนึงแต่ว่าผมก็ยังปรับตัวกับอากาศร้อนๆเนี่ยบ่ได้นะครับก็ทนได้นะครับแต่ว่าหมายถึงว่าสะดวกสบายแค่ไหนนะครับก็เป็นอีกประเด็นนึงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยมีก็คือว่าความอบอ้อมอารีนะครับเพราะว่าคนไทยเป็นประเทศผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็นับถือศาสนาพุทธนะครับนอกจากศาสนาพุทธเนี่ยนะครับศาสนาคริสต์อิสลามหรือว่าซิกนะครับศาสนาอื่นๆเนี่ยก็สอนให้คนเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนอบอ้อมอารีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่าคนเอเชียเนี่ยมีนะครับแล้วก็ทั้งยุโรปเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีพัฒนาการในเรื่องของระบบการเมืองเนี่ยนะครับถ้าจะว่าไประบบกฎหมายเนี่ยอาจจะมีความก้าวหน้ากว่าทั้งเอเชียยูนะครับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของพัฒนาการนะครับซึ่งทุกสังคมนะครับจะต้องมีการก้าวเดินต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในโอกาสอันดีนะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาก็อาจจะมีในเรื่องของความแตกต่างความคิดในเรื่องของทางการเมืองอยู่นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าความแตกต่างเนี่ยมีอยู่นะครับแต่ว่าเฮาก็มีความพยายามที่จะเดินไปข้างหน้านะครับการเดินไปข้างหน้าก็แน่นอนว่าอาจจะมีอุปสรรคนะครับอาจจะมีอุปสรรคแต่ว่าผมก็เชื่อแน่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนไทยก็แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถมีความตั้งใจนะครับในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนะครับเฮาก็พึ่งแสดงความยินดีนะครับกับนักแบดมินตันที่พึ่งได้เป็นแชมป์ไปนะครับแล้วก็คงจะเป็นโอกาสอันดีนะครับแล้วก็สำหรับแฟนฟุตบอลนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากว่าฟุตบอลไทยเนี่ยกำลังมีโอกาสนะครับในการที่จะได้ไปเล่นบอลโลกนะครับก็อยู่ในสายเดียวกันกับทั้งญี่ปุ่นกับออสเตรเลียนะครับ
ก็มาถึงขันนี้ผมคิดว่าเรื่องของการกีฬาเรื่องของฟุตบอลเนี่ยนะครับก็เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาต้องแสดงให้เห็นว่าเขามีศักยภาพนะครับเพราะว่าเมื่อมาถึงระดับนี้เนี่ยคู่แข่งเนี่ยจะเป็นระดับชั้นนำทั้งนั้นนะครับว่ามีระดับอ่อนนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ไทยนะครับทีมตัวเองขึ้นมาถึงระดับเนี่ยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับเฮามีพลเมืองถึง70ล้านคนนะครับคนที่เก่งๆในแต่ละด้านเนี่ยก็มีหลายอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของทั้งการกีฬาเนี่ยนะครับตอนหลังๆเนี่ยเฮาจะเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากเหตุหลายประการนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพหลายขึ้นนะครับในสมาคมต่างๆนะครับสมาคมฟุตบอลสมาคมแบดมินตันหรือว่าสมาคมอื่นๆเนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นว่ามีการนำเอาโค้ชต่างชาติหรือว่าโค้ชที่ได้รับการฝึกฝนเนี่ยนะครับยังดีมากฝึกสอนนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็นักกีฬาไทยเนี่ยก็ใช้วิทยาศาสตร์ทางกีฬาเนี่ยเข้าซอยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญผมคิดว่าคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยได้เปรียบนะครับในการที่สามารถเรียนรู้จากคนที่มีความรู้อีหลีนะครับสมัยก่อนๆนี่ก็อาจจะมีความสามารถเฉพาะตัวสูงนะครับแต่ว่าการที่มีความสามารถอย่างเดียวเนี่ยนะครับโดยไม่ได้รับการฝึกฝนหรือว่าการวางแผนที่ดีเนี่ยนะครับการเดินไปประสบความสำเร็จนี่ก็อาจจะน้อยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพยายามต่อไปนะครับก็เรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับก็คราวที่แล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปในเรื่องของจดหมายข่าวสารานร่มนะครับที่เป็นเรื่องของการต่างประเทศของประชาชนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียนนะครับที่ตอนนี้มีการรับสมัคร30ทีมนะครับที่เป็นทีมในระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6นะครับสมัครเป็นทีมละ2คนนะครับต้องมาจากโรงเรียนเดียวกันนะครับมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีมนะครับสนใจไฟหูในเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนะครับแล้วก็ส่งใบสมัครพร้อมแผนงานโครงการนะครับเรื่องเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียนนะครับทีมละ1โครงการนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่24ถึง27มิถุนายน2559นะครับแล้วก็สมัครเนี่ย30ทีมนะครับถึง19พฤษภาคมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศใน Facebook นะครับไทย Youth Camp นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะครับพยายามจะเฮ็ดให้การต่างประเทศเนี่ยเป็นการต่างประเทศของประชาชนนะครับซึ่งผมก็บอกให้ฟังแล้วว่าแต่ก่อนเนี่ยเฮาเว้าถึงเรื่องของการทูตเพื่อประชาชนนะครับเพื่อประชาชนก็อาจจะเป็นมุมเดียวนะครับเป็นหมายถึงว่าภาครัฐเนี่ยพยายามเฮ็ดให้ภาคประชาชนหรือว่าภาคประชาสังคมแต่ว่าตอนนี้จะต้องเป็น2ฝ่ายนะครับหมายถึงว่าทั้งฝ่ายประชาชนเนี่ยก็จะต้องเป็นเจ้าของมี ownership นะครับมีกรรมสิทธิ์ในการต่างประเทศนะครับแต่ละท่านก็คงจะต้องพยายามเบิ่งนะครับว่ามีตรงไหนที่สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆในเรื่องของการต่างประเทศเพราะว่าการต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ไกลตัวนะครับการต่างประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่กับเฮาตลอดเวลานะครับเรื่องของการค้าการขายระหว่างประเทศบางเทื่อเฮาก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของภาครัฐนะครับแต่ว่าเฮาย่างออกไปนะครับนอกบ้านเนี่ยเฮาก็จะเห็นในเรื่องของโลกาภิวัตน์ตั้งแต่ออกนอกประตูไปนะครับการแต่งตัวรถราย่านพาหนะนะครับเขาก็จะเห็นว่าการที่นะครับไปประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีของอันเดียวเนี่ยนะครับผลิตโดยใช้ของเจ้าของเองอย่างเดียวตอนเนี้ยเป็นไปได้ยากแล้วนะครับเป็นเรื่องของการที่จะมี value add การสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับว่าเฮาเนี่ยในกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับว่าในกระบวนการผลิตการนำเข้าการส่งออกเนี่ยนะครับ
เฮาเอามาสามารถปรับเฮ็ดให้มีของมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นแนวคิดใหม่ซึ่งอาจจะบ่คือกับแนวคิดเก่าที่สมัยก่อนเนี่ยมองในเรื่องของการค้าว่าขาดดุลการค้าเท่านั้นเท่านี้ขายไปได้น้อยนะครับนำเข้าหลายก็ขาดดุลการค้าอันนั้นก็ยังใส่อยู่นะครับแต่ว่าเป็นแนวคิดเรื่องของการวัดดุลการค้าแบบเก่าซึ่งตอนนี้มีแนวคิดนะครับในหลายองค์กรนะครับองค์กรการค้าระหว่างประเทศองค์กรการค้าโลกนะครับแล้วก็ OECD เนี่ยเพิ่นก็พยายามที่จะหาวิธีการใหม่นะครับในการวัดเรื่องของดุลการค้าว่าจะวัดกันยังไงนะครับตอนนี้ก็พยายามมองในเรื่องของการว่า value chain นะครับหมายถึงว่าการสร้างห่วงโซ่ของมูลค่าเพิ่มนะครับว่าบางเทื่อเนี่ยการนำเข้าสินค้าเนี่ยนะครับบ่ได้หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เป็นผลร้ายหรือว่าเงินตราออกนอกไปอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อนำเข้ามาแล้วครับเฮาก็สามารถที่จะนำมาผลิตเฮ็ดให้มีมูลค่าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปได้นะครับตรงนี้บางเทื่อเนี่ยก็ถ้ามองเบิ่งนะครับอย่างเช่นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยหลายนะครับแต่ว่าถ้าใส่เรื่องของการที่บอกเนี่ยนะครับเรื่องของ value add นะครับ value chain เนี่ยนะครับเขาไปจับเนี่ยนะครับดุลการค้าก็ขาดหน่อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็เฮ็ดให้เรื่องของการเมืองเนี่ยก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับเรื่องที่ใกล้ตัวอีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่เฮาจะมีการทำประชามติในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับที่จะมีเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคม2559เนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสอันดีเพราะว่าหมายถึงว่าถ้ามีการลงมติไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่ามติผ่านก็มีการเลือกตั้งนะครับในปีหน้าตามรถแมปที่มีการวางแผนกันไว้นะครับในกรณีที่มติบ่ผ่านเนี่ยผมเข้าใจว่าทั้งฝ่ายทั้งรัฐบาลเนี่ยเพิ่นก็คงจะมีวิธีนะครับในการที่จะให้ทางการเลือกตั้งเนี่ยเดินหน้าต่อไปตามแผนคือเก่านะครับดังนั้นนะครับบ่ว่าจะออกมาในแง่ใดเนี่ยนะครับคงจะมีวิธีการรับมืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับในแง่ของประชาชนนะครับในแง่ของประชาชนเนี่ยผมก็มองว่าแต่ละท่านเนี่ยก็คงจะต้องไปศึกษานะครับในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อกี้ผมก็บอกให้ฟังว่าการต่างประเทศเนี่ยเป็นของประชาชนในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เป็นของประชาชนคือกันนะครับสิทธิเสรีภาพในเรื่องของการเมืองในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสังคมในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับคนไทยทุกคนใน70ล้านคนเนี่ยมีเสียง1เสียงเป็นเจ้าของรวมกันดังนั้นก็ต้องพยายามไปศึกษาเบิ่งนะครับว่าขอความในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในเรื่องหลักการประชาธิปไตยเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยเห็นยังไงนะครับแล้วก็เมื่อเห็นแล้วก็ไปใช้เสรีภาพไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นนะครับในการที่จะลงมตินะครับก็แต่ว่าก็มีข้อมูลเนี่ยนะครับว่าตอนนี้นะครับเพิ่นก็บ่ให้ว่ามีการไปชี้นำนะครับบ่ว่าจะเป็นชี้นำในทางรับหรือบ่รับนะครับตรงนี้ทุกท่านก็คงจะต้องมีความระมัดระวังนะครับการใช้สิทธิ์ของเฮาเนี่ยก็คงใช้ได้แต่ว่าบ่สามารถที่จะไปชี้นำใดนะครับว่าเรื่องของการลงมติเนี่ยจะเป็นจังไดนะครับก็ขึ้นอยู่กับเสรีภาพของแต่ละท่านนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยจะมีมุมมองแบบใดนะครับก็อีกหลายเรื่องหลายเล่าที่อยากจะบอกให้ฟังก็คือว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาการประมงนะครับการประมงผิดกฎหมายIUUเนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยได้รับใบเหลืองจากทางสหภาพยุโรปนะครับนั่นหมายถึงว่าใบเหลืองที่ว่าเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์เลวร้ายลงไปนะครับโดยที่เฮาบ่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามที่ทางสหภาพยุโรปต้องการหรือว่าการเจรจาเนี่ยล้มเหลวนะครับทั้งสภาพยุโรปก็สามารถที่จะเดินหน้าในการให้ใบแดงซึ่งผลก็คือว่าเมื่อให้ใบแดงไปแล้วเนี่ยนะครับก็เฮ็ดให้สภาพยุโรปเนี่ยสามารถที่จะมีมาตรการในการที่ห้ามการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารทะเลหรือว่าสินค้าที่มาจากการประมงนี่นะครับ
ไปในประเทศสหภาพยุโรปนะครับตรงนั้นก็จะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับอุตสาหกรรมการประมงของไทยนะครับที่ผ่านมาทางภาครัฐนี่ก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมในการชี้แจงในเรื่องของการยกร่างกฎหมายต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการวางแผนในการที่จะแก้ไขปัญหาอายุยู่เนี่ยนะครับตอนที่ผมได้เดินทางไปทางสตูดนะครับก็ได้ไปเบิ่งศูนย์พอร์ตอินพอร์ตเอาหรือว่าภาษาของเพิ่นเรียกว่าศูนย์ปิโป้นะครับที่เป็นศูนย์ที่ควบคุมในการที่เรือเข้าเรือออกแล้วก็เวลาจับปลาเขามาแล้วนะครับเขามาบนฟังหรือว่าออกไปเนี่ยนะครับก็ต้องมีการรายงานตามแบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดไว้นะครับก็เห็นว่าระบบตอนนี้นะครับเป็นระบบที่ควบคุมอย่างดีเยี่ยมนะครับถ้าทุกท่านเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยที่มีส่วนร่วมเนี่ยปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองอย่างเคร่งครัดเนี่ยนะครับกระบวนการในเรื่องของการจัดระเบียบการประมงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่เดียวเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการประมงในประเทศไทยเนี่ยชื่อเสียงก็เป็นชื่อเสียงที่มีมุมมองอีกโดยเฉพาะจากทางยุโรปก็อาจจะเห็นว่าเขายังมีข้อบกพร่องอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเขายอมรับความจริงว่าเขามีข้อบกพร่องอยู่เนี่ยตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขมีการออกกฎหมายนะครับแล้วก็เงื่อนไขอีกเงื่อนไขนึงนะครับว่าการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายก็คือว่าต้องแก้ไขในประเทศอันหนึ่งแล้วก็ต้องแก้ไขนอกประเทศแก้ไขในประเทศหมายถึงว่าต่อไปนี้นะครับจังหวัดที่มีชายทะเลนะครับซึ่งประเทศไทยก็จะมีประมาณ23จังหวัดเนี่ยนะครับที่มีอาณาเขตติดทะเลเนี่ยเพิ่นก็จะต้องประกาศเขตทำการประมงชายฝั่งนะครับซึ่งเขตเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะมีระยะออกไปเนี่ย3ไมล์ทะเลบางท่านอาจจะถามว่า1ไมล์ทะเลเนี่ยมีความยาวขนาดไหนนะครับตามความเป็นจริงเนี่ย1ไมล์ทะเลเนี่ยจะประมาณเกือบ2กิโลก็เพราะว่า1ไมล์ทะเลเนี่ยจะประมาณ 1.8 กิโล3ไมล์ทะเลก็ประมาณเกือบ6กิโลเมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับที่ติดกับชายทะเลของไทยเนี่ย23จังหวัดเนี่ยจะต้องไปประกาศนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการประมงชายฝั่งเนี่ยหมายถึงว่าเป็นประมงเล็กๆนะครับประมงที่เรือจับเนี่ยนะครับมีขนาดบ่เกิน10ตันกรอสเป็นเรือประมงขนาดเล็กชาวบ้านนะครับประมงพื้นบ้านภาษาอังกฤษเพิ่นเอิ้นว่า artisanal fishing ครับตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ว่าระบบกฎเกณฑ์ในเรื่องของการประมงเนี่ยจะบ่เข้ามาควบคุมหลายนะครับเพราะมองว่าการประมงพื้นบ้านเนี่ยเป็นการประมงเพื่อเลี้ยงชีพนะครับบางครอบครัวนะครับหรือว่าหมู่บ้านเนี่ยก็ไปจับปลามาเลี้ยงชีพตัวเองแต่มีเหลือกับขายไปบ้างนะครับแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดในลักษณะที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับก็เฮ็ดเท่าที่ตัวเองเฮ็ดได้นะครับก็คล้ายๆการทำเกษตรกรรมหรือว่าการปลูกผักปลูกข้าวอย่างต่างๆเนี่ยนะครับคล้ายๆกับชาวนาดังนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้กฎระเบียบนะครับทั้งของสหภาพยุโรปหรือว่าของประเทศไทยเองหรือว่าของประเทศอื่นๆเนี่ยจะคล้ายๆกันว่าการประมงพื้นบ้านนะครับ artisanal fishing เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อนุโลมนะครับแต่ว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยนะครับที่เรือเนี่ยมีขนาดเกินกว่า10ตันกรอสเขาก็จะเริ่มเห็นว่าเรือนั้นมีขีดความสามารถมีศักยภาพนะครับในการที่จะเหตุการณ์ประมงเชิงพาณิชย์นะครับเชิงพาณิชย์ก็หมายถึงว่าสามารถเอาไปค้าขายได้ตรงนี้ครับเรื่องของการใช้อุปกรณ์นะครับเรื่องของวิธีการจับปลานะครับจับมาแล้วก็จะต้องมีการสามารถที่จะก้าวเข้าไปเบิ่งถึงอดีตได้นะครับเป็นเรียกว่า traceability นะครับก็เป็นวิธีที่การที่จะเฮ็ดให้การควบคุมหรือว่า surveillance เนี่ยนะครับในเรื่องของการประมงเนี่ยมีประสิทธิภาพหลายขึ้นนะครับก็อีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะครับในการควบคุมเมื่อกี้ผมว่าให้ฟังในเรื่องของการประมงชายฝั่งอีกอันนึงก็คือการประมงนอกน่านทำนอกน่านน้ำไทยนะครับเพราะว่าโดยลักษณ์ของกฎหมายทะเลเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยที่เพิ่นกำหนดไว้ก็คือว่าจากชายฝั่งของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับวัดออกไป12ไมล์ทะเล12ไมล์ทะเลก็เกือบ24กิโลเมตรนะครับก็เป็นทะเลอาณาเขตนะครับ
วัดออกไปอีก12ไมล์ทะเลร่วมกัน24ไมล์ทะเลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเขตต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลที่ตั้งอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้มาตรการในเรื่องของการปราบปรามสุนทรกรนะครับการลักลอบนะครับของหนีภาษีนะครับเรื่องของการตรวจค้นเข้าเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพอนามัยนะครับตรงนั้นก็เป็นเรื่องของสิทธินะครับถ้าวัดออกไปถึง200ไมล์ทะเลเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของเขตเศรษฐกิจจำเพาะซึ่งหมายถึงว่าเขตเนี่ยนะครับรัฐใช้ฟังเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกำหนดกฎเกณฑ์วางระเบียบนะครับในเรื่องของการทำการประมงใดนะครับก็เปิ้นเอิ้นว่าสิทธิอธิปไตย sovereign right นะครับก็เนื่องจากว่าต่อไปเนี่ยนะครับการประมงเนี่ยจะต้องมีการควบคุมนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเรือประมงของไทยนะครับออกไปจับปลาในน่านน้ำของประเทศอื่นนะครับทางสังคมนานาชาติเนี่ยนะครับเพิ่นก็บอกว่าควรจะต้องมีความตกลงกันนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าระบบกฎหมายในการควบคุมการประมงนั้นนะครับมีความสมบูรณ์เพียงพอนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการในการควบคุมนะครับดังนั้นเนี่ยต่อไปนะครับทางภาคเอกชนไทยเนี่ยสมมุติว่าไปเฮ็ดการประมงอยู่ไกลๆอย่างแอฟริกานะครับเพราะว่าเรือประมงของไทยที่มีขีดความสามารถที่จะไปทำการประมงไกลๆกันมีอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ยินข่าวว่ามีประมาณสัก80ลำนะครับที่สามารถเดินทางไปไกลๆได้นะครับการจับปลาในแอฟริกาในโซมาเลียนะฮะกับมีนะครับโดยเรือประมงไทยนะครับบางเทือเพิ่นก็ไปอาจจะไปร่วมลงทุนนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะออกไปจับปลานะครับเฮาก็จะต้องมีวิธีการในการที่จะไปทำความตกลงกับประเทศที่อยู่ไกลๆนั่นนะครับว่าเรื่องของการประมงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะมีการอนุญาตให้จับปลากันแบบใดนะครับกับมีการทำใบอนุญาตต่างๆหน้าๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เรื่องที่บอกว่าประมงผิดกฎหมายก็คือว่าเป็นการประมงที่บ่มีใบอนุญาตหรือว่ามีเรือที่เรียกว่าเป็นเรือผีนะครับบางเทือมีเรือซื้อเดียวนะครับมีหลายลำทำนองเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ต่อไปนะครับเรื่องพวกเนี่ยนะครับก็จะต้องบ่มีนะครับซึ่งรัฐบาลไทยเนี่ยก็พยายามในการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างเฉียบขาดนะครับก็มีคณะกรรมการขึ้นมาผมก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมประชุมในหลายวาระนะครับตอนเนี้ยเมื่อกี้ผมบอกให้ฟังว่า23จังหวัดที่ติดกับชายทะเลของไทยเนี่ยก็จะต้องประกาศออกไป3ไมล์ทะเลนะครับเป็นหลักนะครับว่าเป็นเขตการทำประมงในน่านน้ำไทยแต่ว่าในบรรดา23จังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดนี่ก็จะต้องมาแบ่งกันนะครับว่าแบ่งเขตยังไงเพราะว่าถ้าเฮาเบิ่งตามปกติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขตจังหวัดเนี่ยนะครับจะเป็นเขตจังหวัดบนบกแม่นบ่ครับจังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสงครามนะครับชลบุรีนะครับเฮาเว้าถึงอำเภอกับอำเภอที่อยู่บนบกบนพื้นดินนะครับแต่ว่าเรื่องของอำนาจอธิปไตยของประเทศเนี่ยก็สามารถใส่ออกไปได้ถึง12ไมล์ทะเลอย่างที่ผมบอกให้ฟังเนี่ยนะครับดังนั้นก็จะต้องมีการกำหนดว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีพื้นที่ทางทะเลเนี่ยนะครับขนาดใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำการประมงนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ได้เข้าไปมีโอกาสหารืออยู่ในเรื่องนี้นะครับซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเพิ่นก็เป็นโตโผในเรื่องนี้นะครับมีหน่วยงานต่างๆมีกรมประมงนะครับมีกระทรวงการต่างประเทศมีกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนะครับมีกรมที่ดินนะครับเพราะว่ากรมที่ดินเนี่ยเพิ่นก็เป็นคนรังวัดที่ดินนะครับจะมีขีดความสามารถมีความชำนาญในเรื่องของการกำหนดพิกัดต่างๆนะครับบนพื้นดินนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาจะต้องรีเพชนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทำการประมงผิดกฎหมายหรือว่าการประมงอายุยู่นะครับที่เฮายังได้รับใบเหลืองอยู่นะครับส่วนประเด็นหลังจากว่าเฮาเฮ็ดครบถ้วนทุกประการแล้วนะครับเฮาก็คงจะต้องมาคุยกันกับทั้งสหภาพยุโรปนะครับว่าตอนนี้
นะครับมาตรการต่างๆของไทยเนี่ยได้เหตุไปคืบหน้าขนาดไหนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในฐานะคนที่เคยเข้าไปร่วมในกระบวนการเนี่ยผมก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยได้เหตุเต็มที่นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายนะครับรวมถึงเรื่องอื่นๆนะครับในหลายเรื่องหลายประเด็นที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปหารือนำนะครับกับบางเรื่องเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมว่าฟังในเรื่องของจดหมายข่าวสารร่มที่บอกว่าการตั้งประเทศเนี่ยเป็นของประชาชนนะครับไม่ได้เป็นของไกลตัวนะครับก็เลยเว้าไปถึงเรื่องของการประมงนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมกับมักจะเว้าอยู่เสมอคือเรื่องของน้ำนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยเนี่ยเจอสภาพปัญหาว่ามีฝนแรงนะครับน้ำหน่อยนะครับกับเรื่องของการใช้น้ำเนี่ยต้องมีการระมัดระวังกันนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยครับสำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงเนี่ยทั้งจีนก็ได้ปล่อยน้ำลงมานะครับเนื่องจากว่าประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบมหาศาลนะครับจากการที่มีภาวะฝนแรงนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นวงจรนะครับเรื่องของการใช้น้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าบริหารจัดการดีนะครับก็จะมีปัญหากระทบกระทั่งกันนะครับแต่เนื่องจากว่าในลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเขามีความตกลงกันนะครับไทยลาวกัมพูชาเวียดนามเป็นลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนะครับมีความตกลงกันแล้วก็มีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงในการที่จะเบิ่งในประเด็นพวกเนี้ยนะครับการใช้แม่น้ำโขงการใช้น้ำนะครับการสร้างเขื่อนนะครับก็มีระเบียบมีวิธีในการเฮ็ดว่าจะเฮ็ดจังได๋จังได๋1 2 3อยู่นะครับก็เป็นวิธีการใช้น้ํานะครับก็มื้อนี้ก็ได้เว้าให้ฟังหลายเรื่องหลายเล่านะครับตั้งแต่เกริ่นอารัมภบทนะว่าเฮาเนี่ยนะครับก็พึ่งผ่านพ้นสงกรานต์ไปนะครับแต่ว่ากําลังจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะครับพฤษภาคมก็เป็นเดือนที่ฮ้อนคือกันนะครับแต่ว่ามีอันนึงที่น่าสนใจคือว่าวันที่1พฤษภาคมเนี่ยครับตามหลักทั่วไปนะครับก็ถือว่าเป็นวันแรงงานเนี่ยนะครับหลายประเทศเนี่ยเป็นจะให้ความสำคัญว่าเป็นวันหยุดเนี่ยนะครับเรื่องของแรงงานเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ตอนนี้ก็เป็นประเด็นสำหรับทุกประเทศนะครับเพราะว่าเฮาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีประชากรนะครับเริ่มสูงอายุนะครับเป็น aging population แล้วก็แรงงานบางเทื่อเนี่ยต้องนำมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เพิ่นก็จะมีในเรื่องของการออกพระราชกำหนดนะครับในการที่จะนำแรงงานต่างดาวเข้ามาเฮ็ดงานในประเทศไทยเพราะว่าเฮาต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้แรงงานในประเทศไทยเนี่ยก็ร่อยหรอลงไปนะครับแล้วก็ค่าแรงต่างๆก็คงจะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าสังคมเนี่ยนะครับปรับตัวไปแล้วนะครับเฮาก็คงจะต้องยอมรับความจริงตรงนี้นะครับว่าต่อไปเนี่ยนะครับอาชีพบางอาชีพเนี่ยครับอาจจะเป็นอาชีพที่คนต่างชาติไม่เห็นนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งอาชีพที่คนไทยเนี่ยบ่อยากจะเห็นต่อไปแล้วนะครับผมคิดว่าเวลาของผมเนี่ยคงจะหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนครับเอาไปพบกันใหม่สำหรับคุยกันวันศุกร์มื้อนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ